บายดีชาวโลกวันนี้ข้าพเจ้าน้อยอมรที่พาย่างเลาะในตัวเมืองเวียดนามของออสเตรียเนาะอากาศพอดีย่างบ่น้ำวันนี้สิย่างอยู่ในเมืองเวียดนามเห็นส่วนสาธารณะประมาณ 2-3 จุดนี่แหละฉะนั้นมื้อนี้เลยสิย่างไปเบิ่งส่วนสาธารณะของข้าเจ้าทั้ง2จุดก่อนอื่นเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์subscribe และกระดิ่งและพวกท่านจะบ่พลาดคลิปท่องเที่ยวดีๆจากข้าพเจ้าที่เอามานำเสนอทุกๆอาทิตย์ขนาดบักสาวๆรถยังบักไล่ๆแล้วบางข้าเจ้าก็รถติดคือกันติดเต็มว้าหนาวใช่ป่ะมันจับหุ่นซ่าว่ะมันคือเย็นตายใช่ป่ะเวียดนามพบจริงมันก็บ่ได้ลบไล่นะมื้อนี้คือลบ1องศาแต่ว่ามันมีลมดีกว่ามันก็เลยหนาวกว่าปกติเป็นมันมีลมสิหนาวสวยละอยู่นี่มันมีโบสถ์งามเลยมันยังสาวไล่แล้วเขาจะบุกเปิดโบสถ์เถื่อเป็นวันที่ถ่ายภาพไกลให้เบิ่งกันสักงามแต่ว่าเข้าไปบ่ได้ได้แต่เบิ่งเวียนกระยานคือมันสวยถ้าจะบุกเปิดแต่เขาจริงงามนะอยากเข้าไปเป็นโบสถ์ที่งามแล้วอยากเข้าไปดินอย่างเดียวว่าเข้าไปบุไรฉะนั้นไปทางนั้นยังมีส่วนประมาณ1ส่วนนี่แหละอยู่บนเป็นส่วนสาธารณะของพระเจ้าว่าชมนกเต็มThank you.
หัวไก่มันได้บริเวณประมาณ500เมตรพุทธิบ่ต้องได้ยางออกจากนี้ไปถ้ามีแต่คิดก็สินอนอยู่บนนอนนั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้โชคดีเนาะที่บ่คิดยังหลายก็คือตัดสินใจออกมาย่างริมกลางเมืองเวียนนาเป็นอีหยังที่สุดยอดอีนี เส้นนี้โล่งเนาะเส้นนี้ยังโล่งอยู เขาจะมักเห็ดแบบนี้เห็ดอยู่ในส่วนยุโรปนี้หลายประเทศเลยสุดยอดและแล้วกำมาฮอดส่วนสาธารณะนี่สวัสดียางลิ้นยางชิวอยู่นี่แหละมันน่าจะบ่เป็นส่วนใหญ่ปานใดสุดยอดเลยยางกินลมแนวหน้าตัดเสาสุดยอดเอลิ้นส่วนใหญ่จะมีแต่สนามเด็กเล่นบอลเป็นสนามเด็กน้อยเล่นลิ้นลายในส่วนสาขาของกระจกคล้ายกับแข็มข้อบ้านเรา
ที่มีแต่อันห้องพวกเด็กน้อยนั่งลิ้นกานี้มีอยู่ทุกจุดนี่กานี้ล่า